เยติสิ่งมีชีวิตร่างยักษ์คล้ายมนุษย์ลิงที่มีขนหนาปกคลุมร่างกายมีรอยเท้าอันใหญ่โตอาศัยอยู่ท่ามกลางภูเขาหิมะอันมีอากาศที่หนาวเย็นมีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นแค่ตำนานที่เพ้อฝันวันนี้เราลองมาแกะรอยไปด้วยกันครับกับ5ตำนานเยติหนึ่งเยติคืออะไรตำนานของเยติเริ่มขึ้นเมื่อ350ปีก่อนเมื่อฤาษีชื่อสังวาดอเจได้อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งที่ห่างไกลผู้คนเพื่อให้ได้เห็นวิวของยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างชัดเจนและได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตขนหนาซึ่งต่อมาได้เรียกกันว่าเยติเยติหรือมนุษย์หิมะเป็นชื่อสัตว์ประหลาดในความเชื่อของชาวเชอร์ปาซึ่งอาศัยอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัยในเนปาลทิเบตจีนรวมถึงบางพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมในมองโกเลียและรัสเซียโดยถูกกล่าวขานในเพลงและนิทานพื้นบ้านของชาวเชอร์ปาชาวพื้นเมืองเชื่อว่าเยตินั้นมีอยู่จริงบางครั้งมีการพบเห็นในรูปแบบของภาพถ่ายรอยเท้าเสียงร้องแหลมสูงหรือบางคนได้พบตัวเป็นๆก็มีโดยลักษณะจะมีรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าคล้ายลิงและมีสีเข้มไม่มีหางมีขนสีน้ำตาลแดงหรือเทามีเขี้ยวแหลมคมอาศัยอยู่ในถ้ำหรือทำรังด้วยการนำกิ่งไม้มาสานกันมีความสูงมากที่สุดได้ถึง8ฟุตและมีน้ำหนักถึง600ปอนด์โดยปกติเยตินั้นจะมีนิสัยสงบเสงี่ยมแต่ก็มีหลายครั้งที่มีผู้กล่าวว่าเยติได้ทำร้ายมนุษย์หรือทำร้ายจมรีที่เลี้ยงไว้ในหมู่บ้านของชาวเชอปาพื้นเมือง 2. ประเภทของเยติเดสมอนด์ตัวและเซอร์เอ็ดมันฮิลลารีทั้งคู่นั้นได้ขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์และได้ร่วมกันออกสำรวจค้นหาเยติอย่างจริงจังโดยเดสมอนด์ตัวได้ใช้ชีวิตอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยถึง30ปีทำให้ได้พูดภาษาท้องถิ่นได้หลายภาษาเขากล่าวว่าชาวเชอปานั้นได้พูดถึงประเภทของเยติไว้หลายประเภทได้แก่ซูเทเป็นเยติที่ชอบโจมตีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านแต่ไม่เคยมีใครได้พบเห็นมันเลยแต่มีหลักฐานที่บ่งบอกได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนี้อยู่ก็คือหนังกระโหลกและกระดูกซึ่งคาดว่าเป็นของสูเทบางชิ้นเท่านั้นโดยเขาเชื่อว่ามันอาจจะเป็นของหมีบูรูแบร์ของทิเบตที่หายากจนแทบจะกลายเป็นตำนานไปแล้วก็เป็นได้ประเภทที่2คือเทลมาซึ่งแปลว่าชายตัวเล็กชอบเดินไปร้องโหยหวนไปและสะสมกิ่งไม้มีนิสัยรักสงบเดสมอนตัวบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยมันจะต้องเป็นลิงชนีอย่างแน่นอนถึงแม้ปกติเราจะไม่ได้พบมันในทางตอนเหนือของแม่น้ำพรมบุตรในอินเดียก็ตามและประเภทที่3มิเทลักษณะคล้ายลิงขนสีดำแดงป่าเถื่อนและทำร้ายทั้งสัตว์และมนุษย์ที่พบเห็นจนถึงแก่ความตายได้3การค้นพบเยติชาวพื้นเมืองมีความเชื่อว่าถ้าอยากเจอเยติให้ทำร่างกายให้สกปรกไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้พบกับเยติแต่ถึงอย่างนั้นก็มีมนุษย์หลายคนที่เคยได้พบเจอกับเยติเข้าทั้งโดยบังเอิญและตั้งใจโดยเรื่องราวที่เป็นที่กล่าวขานกันมากเป็นเรื่องของเด็กหญิงชาวเชอปาที่ชื่อว่าลาร์กฮาโดมานิได้เจอเยติเข้าเมื่อปี1974โดยเธอกำลังพาจามารีที่เลี้ยงไว้ไปดื่มน้ำที่ลำธารแต่เธอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังมองอยู่และได้ยินเสียงของมันทันใดนั้นเธอก็ได้หันไปเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตคล้ายลิงตัวใหญ่ที่มีดวงตาใหญ่โตกระดูกโหนกแก้มนูนและปกคลุมไปด้วยขนสีดำและน้ำตาลมันได้พุ่งออกมาทำร้ายเธอเธอตกใจและกรีดร้องจนทำให้มันตกใจจนปล่อยตัวเธอไปและหันไปทำร้ายจามรีของเธอจนถึงแก่ความตายแทนด้วยการบิดเขาและหักคอของมันรวมถึงเรื่องของไรโฮเมสเนอร์นักปีนเขาชาวอิตาลีเขากล่าวว่าเขาเคยได้พบเห็นตอนที่เยติทำร้ายจามารีของชาวบ้านโดยในภายหลังเขาเดินตามรอยเท้าของจามารีไปและพบรอยเท้าของเยติอยู่ด้วยกันและระหว่างที่เขากำลังปีนเขาอยู่ที่ความสูงถึง 13,000 ฟุตเขาก็ได้พบกับเงาของสิ่งมีชีวิตร่างยักษ์ที่เดินตามหลังทำให้เขารู้สึกถึงอันตรายเลยไม่ได้หยุดพักการเดินทางเลยตลอดทั้งคืนและยังได้พบรอยเท้าของมันในภายหลังอีกด้วยเลสเตอร์เดวิดนักปีนเขาจากประเทศอังกฤษก็สนใจภาพถ่ายรอยเท้าที่เขาถ่ายไว้ได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อปี1955
ขาบอกว่ามันเป็นรอยเท้าที่ลึก 12-15 เซนติเมตรทั้งที่ตัวเขาเองแบกทั้งกล้องและเป้สะพายหลังไปด้วยยังทำให้หิมะเป็นหลุมลึกได้แค่ 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นดังนั้นเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ทำรอยเท้านั่นไว้จะต้องมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมากนอกจากนี้แล้วยังมีโพสต์จากชาวตะวันตกในเว็บไซต์แห่งหนึ่งกล่าวว่ามีพรานชาวไทยได้พบเจอกับเยติที่อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือของไทยอีกด้วยเราจะเห็นว่ามีผู้ที่กล่าวอ้างว่าพบเห็นเยติหลายครั้งแต่หลักฐานที่พิสูจน์ DNA ก็พบว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเท่านั้นหรือบางก็ว่าเพราะสายลมและแสงแดดอาจทำให้รอยเท้าของสัตว์ใหญ่กว่าปกติทำให้เหมือนเป็นของเยติซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนา 4. งานวิจัยและหลักฐานในการค้นพบหลักฐานในการพบกับเยติมีอยู่หลายหลักฐานด้วยกันหลักฐานแรกเป็นของเอทีฮอดสันนักปีนเขาชาวอังกฤษเมื่อปี1832ซึ่งเขาได้รายงานเกี่ยวกับการพบพานกับสิ่งมีชีวิตขนดกที่ยืนด้วย2ขาหลักฐานที่2เป็นรูปถ่ายรอยเท้าของเยติซึ่งเป็นของนักสำรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่กองทัพชาวอังกฤษเมื่อปี1921แม้แต่เซอร์เอ็ดมันฮิลลารีคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ก็ได้กล่าวว่าได้พบร่องรอยและได้ยินเสียงร้องของเยติดร.ชาร์ลอตต์ลินควิสต์นักชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านวิวัฒนาการของหมีแห่งมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลเมืองนิวยอร์กก็เชื่อว่าเยติมีอยู่จริงแต่จากการวิจัย DNA จากทีมของดร.ชาร์ลอตต์หลักฐาน9ชิ้นที่ได้มาและเชื่อว่าเป็นของเยตินั้น8ชิ้นกลายเป็นของหมีสีน้ำตาลฮิมาลัยซึ่งหายากมากแทนซึ่งหมีสีน้ำตาลฮิมาลัยนี้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ต่างจากหมีในภูมิภาคทั้งหมดตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนและ1ชิ้นที่เหลือก็เป็นของสุนัขไบรอันไซส์ศาสตราจารย์ด้านพันธุศาสตร์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้ตรวจสอบเส้นขนที่คาดว่าจะเป็นของเยติและได้พบว่าตรงกับลักษณะของหมีขั้วโลกโบราณจึงเชื่อว่าเยติอาจจะเป็นสายพันธุ์ผสมระหว่างหมีขั้วโลกกับหมีสีน้ำตาลก็เป็นได้ W. Senesky นักสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยควีนแมรี่ลอนดอนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ว่าเยติจะเป็นลูกหลานที่สืบทอดมาจากลิงยักษ์ไม่มีหางที่ชื่อจายแกนเทพิเทคัสซึ่งเป็นลิงที่สูญพันธุ์ไปแล้วและมีชีวิตอยู่ในภาคใต้ของจีนในยุคควอเทอร์นารีเมื่อราว 1-2 ล้านปีก่อนเพราะเขาได้ทำการวิเคราะห์รอยเท้าที่ศัลยแพทย์นักไต่เขาอีริกชิปตันพบอย่างละเอียดและพบว่าไม่มีรอยเท้าของมนุษย์ลิงหรือกอริลลาที่มีนิ้วเท้าที่กว้างใหญ่มีน้ำหนักที่มากกว่ามนุษย์มากและมีอุ้งเท้าที่สั้นเช่นนี้เลย 5. ตำนานเยติในปัจจุบันเยติในทุกวันนี้กลายเป็นมัสคอตที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาค้นหาและมีสถานที่หลายแห่งที่ใช้ชื่อเยติเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเช่นสายการบินประจำชาติของเนปาลเองก็ใช้ชื่อว่าเยติแอร์ไลน์และมีโรงแรมที่สร้างขึ้นโดยเวอร์แบงค์ที่ชื่อว่าแยกแอนเยติซึ่งแยกแปลว่าจามรีนั่นเองกล่าวได้ว่าเยติอาจเป็นรายได้หลักของประเทศเนปาลที่ได้จากชาวต่างชาติเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นเยติเองก็คล้ายกับตำนานเจ้าตีนโตที่อาศัยอยู่ในป่าลึกในหุบเขาของอเมริกาซึ่งเป็นความเชื่อของชาวตะวันตกด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานชิ้นไหนที่อธิบายถึงน้ำหนักของรอยเท้าที่ปรากฏเป็นหลักฐานแต่ละแห่งไว้ได้อย่างน่าพอใจเพื่อนๆคิดว่าเยติมีจริงกันหรือไม่แสดงความเห็นกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ